ไปเบิ่งอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจก็คือไปเบิ่งนางงามเนาะที่ว่าเพิ่นก็สามารถกลับมาสู่ฟอร์มโดดเด่นในการแข่งกีฬาบานทรงก็คือนางสาวตาน้อยพิมพ์ประสอนบรสักนะที่ว่าเป็นห้องอันดับ2นางสาวลาวประจำปี2020ซึ่งล่าสุดเพิ่นก็สามารถกลับคืนมาสู่ฟอร์มโดดเด่นในการแข่งกีฬาบานทรงซิงคันเบียร์ลาวนะหรือรายการเบียร์ลาววอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2023นะที่ว่าเป็นรายการจัดการแข่งแบบลีกนะซึ่งตาน้อยพิมพ์ประสอนบรสักก็สร้างผลงานอย่างโดดเด่นพาสโมสรเวียงจันทร์ VC ชนะ3นัดรวดยึดทีมนำของตารางคะแนนรวมซึ่งวันนี้เขาจะไปเบิ่งข้อผลไว้ของเพิ่นกับการกลับมาในรอบ 2-3 ปีนะกลับมาสู่วงการบานทรงนะซึ่งเพิ่นก็มีเป้าหมายที่ว่ายิ่งใหญ่ก็คือสาวตาน้อยพิมพ์ประสอนวรศักดิ์นะก็เริ่มต้นเข้าสู่วงการกีฬาบานทรงตั้งแต่ 3-4 ปีที่ผ่านมาพุ่นน่ะก็เรียนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจสาขาการตลาดสมัยน้องนั้นเพิ่นก็ยังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยโลโกสเนาะสาขาภาษาอังกฤษทั่วไปอีกด้วยเนาะในปีนั้นซึ่งเพิ่นก็เริ่มเล่นกีฬาบานทรงตั้งแต่นั้นมาน่ะก็คือตั้งแต่สมัยเรียนพุ่นน่ะกับรายการอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยกับคณะเศรษฐศาสตร์เป็นนักกีฬาบานทรงเนาะก่อนที่ว่าจะมาแข่งขันในรายการสินค้าสะพานบานทรงแห่งชาติลาวใน 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่ว่าในปี2020เนาะผมจะเข้าร่วมประกวดนางสาวลาวเนาะก็สามารถคว้าห้องอันดับ2นางสาวลาวประจำปี2020ไปครองเนาะในหมายเลขML 31จนมาในปี2020 2021 2022ตาน้อยก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในวงการนางงามเนาะบ่มีโอกาสมาแข่งขันกีฬาบานทรงเนาะก็ที่ว่าปีนี้ปี2023เพิ่นจะกลับมาแข่งขันกีฬาบานทรงอีกครั้งและก็พาทีมสร้างผลงานอย่างโดดเด่นกันได้ล่ะชนะ3นัดรวดนะพาทั้งนั้นสโมสรเวียงจันทร์ VC ยึดทีมนำปัจจุบันนะเดี๋ยวปิดท้ายเราจะไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของทางด้านตาน้อยกับเป้าหมายเดี๋ยวไปเบิ่งนำกันเลยสบายดีทุกคนตาน้อยพิมพ์มาซ่อนวรศักดิ์เด้อตัวแทนจากสโมสรเวียงจันทน์โดยเรื่องทินกำเนิดแม่นตาน้อยเป็นคนจากแขวงสิงห์บุรีแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นสมาชิกของทีมสโมสรเวียงจันทน์คือจากที่แบบตาน้อยห่างหายจากวงการกีฬาเนาะไปอันหลายๆปีน่าจะประมาณ2ปีเราได้กลับมาลิ้นในปีนี้ก็รู้สึกว่ามีความแตกต่างจากหลายปีแล้วเพราะว่าแต่ละปีแม้เฮาจะลิ้นเป็นแบบคือแข่งเพื่อไปเข้าฮอบซีทีมแต่ว่าปีนี้นะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องเฮาได้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นการแข่งแบบลาวลีกซึ่งจะมีแข่งคือทุกคู่จะได้แข่งนํากันเพื่อเก็บคะแนนแล้วไพ่ที่ได้คะแนนล่าสุดก็จะได้ที่1เว้าด้วยเรื่องการเก็บคะแนนเนาะมันเป็นลีกเฮาต้องเฮ็ดทุกแต้มทุกสกอร์ทุกคะแนนให้มันดีที่สุดเฮาบ่สามารถแบบว่าซิโอเอซิลินแบบซิเซียแต้มนึงไปสมมุติว่าถ้าต่อไปคู่ต่อไปเขาจะแข่งต่ออีกแล้วเขาจะมีคะแนนนําหรือแต้มนําเฮาก็อาจจะเสียใจทีหลังได้เนี่ยสําหรับคู่แข่งก็คือทุกทีมในสายตาน้องทุกทีมหั้นมีความสามารถมีความเก่งอ่ะแตกต่างกันไปเนาะแต่ว่าอันที่1เฮาก็ต้องแข่งกับตัวเองแต่อันที่2ก็คือด้วยทีมที่อาจจะเป็นเรื่องแซมเก้าบอหรือของแซมที่ผ่านมาเนาะเขาเจ้าก็จะมีเว้าเรื่องประสบการณ์เขาเจ้าเคยผ่านเวทีใหญ่เวทีหยังมาก่อนก็อาจจะแม่นทีมเรื่องสโมสรกองทัพแล้วก็กลุ่มใหญ่การเมืองแต่ว่าทีมสโมสรเฮาก็บ่ยอมแพ้คือกันคือแข่งขันที่ผ่านมาเนาะก็เห็นได้ว่าพวกเฮาเนี่ยได้มีการเก็บตัวมาถือว่าเป็นระยะนึงหรือว่าอาจจะเกือบเดือนเห็นว่าทุกคนมีการพัฒนาหลายขึ้นโดยคู่แรกอาจจะเป็นคู่ที่เจอกับควรที่ไม่แด่เขาเจอกันยังอาจจะเรื่องประสบการณ์ยังกะยังสู้ซี่กันก็ถือว่าโอเคสามารถผ่านไปได้แล้วก็มาเจอคู่มื้อนี้กะสู้ซี่กันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายเฮ็ดให้พวกเฮาแบบอยากพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นเพื่อไปเตรียมรับมือกับทีมใหญ่ทีมแซมมาก่อนโดยว่าเรื่องปัจจุบันแม่นตอนนี้ก็ได้ช่วยธุรกิจห้องครอบครัวเนาะอยู่บ้านแล้วก็จะมีเป็นฮับพวกงานโฆษณางานรีวิวต่างๆแม่นใครที่อยากติดต่อสามารถติดต่อได้อ๋อคือโดยเรื่องกีฬาเนาะโดยตำแหน่งที่ตาน้อยนะเป็นตำแหน่งเซตเตอร์ตาน้อยก็อยากเฮ็ดตำแหน่งแล้วก็ลิ้นตำแหน่งตัวเองหันให้ดีที่สุดให้เก่งที่สุดเพราะว่าก็ได้ยินข่าวเนาะว่ามีการชิงรางวัลเซตเตอร์ดีเด่นนะตาน้อยก็อยากเฮ็ดตำแหน่งนั้นให้ดีสุดแต่ว่าถ้าคนในทีมตัวเองเฮ็ดได้เฮาก็ดีใจนะโดยแล้วก็เรื่องความฝันของอื่นก็อาจจะเป็นเรื่องธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ช่วยครอบครัวเพราะว่าอาจจะได้ลงที่แบบเป็นเอื้อยกกแด่
แล้วก็ต้องได้เบิ่งเมียเสื้อผ้าก็ยักบริหารจัดการทุกอย่างให้มันออกมาดีที่สุดเฮ็ดหน้าที่เฮาให้มันร้อนที่สุดก็ยักฟังยักเชิญชวนทุกคนเนาะให้มาชมมาเชียร์การแข่งขันกีฬามาชมมาเชียร์หลายๆเพราะว่าทุกแห่งชมแห่งเชียร์ทุกคนหันสมัครเป็นกำลังใจให้นักกีฬาใดแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมกีฬาของสปป.ลาวเฮาก็คือกีฬาบันทรงนี้ให้เป็นที่ฮู้จักแล้วก็มีการพัฒนาเพื่อไปแข่งกับอาเซียนใดโดยแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากทุกคนให้มาชมมาเชียร์ทีมสโมสรเวียงจันทน์พวกเฮาเด้อมีแข่งนาวก็คือมืออื่นเนาะมาชมมาเชียร์พวกเฮาหลายๆแล้วก็มาเชียร์ตาน้อยได้เบอร์7โดยเข้าใจ